เฮ้ยทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการคำวิทย์มีรีวิวนะครับวันนี้มีสุดยอดแก๊สเก็ตไอเทมที่ฮอตฮิตมากนะครับใน TikTok ตอนนี้นะครับนั่นก็คือไม้เซอร์ฟี่นะครับเป็นขาตั้งกล้องในตัวนะครับโอ้โหถูกใจมากเลยครับทุกคนเป็นยังไงไปชมกันเลยครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีกับรายการ Come With Me Review ของเรานะครับวันนี้เรามีสุดยอดไอเทมแก๊สเก็ตสุดล้ำนะครับที่ฮิตมากใน TikTok ตอนนี้นะฮะใครที่เล่น TikTok ถ่ายฟีดอยู่นะต้องเจอสิ่งนี้ทุกวันนะแล้วก็สั่งมาเรียบร้อยครับนี่ไม้ขาตั้งกล้องที่เป็นไม้อเนกประสงค์แบบว่าครบจบในอันเดียวเลยนะนี่ตัวนี้สั่งมาเรียบร้อยนะฮะทาง TikTok นะฮะชื่อไม้ Selfie Stick นะฮะ L16 โอ้โหสวยงามนะฮะเราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็ดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะฮะทุกคนแหมถูกใจจริงๆดูสวยงามนะทุกคนมันสวยมากเลยเขาบอกว่ายืดแล้วจะมีความสูงเมตร54นะเดี๋ยวจะมาลองวัดดูไม่รู้ว่าสูงเมตร54จริงหรือเปล่านะดูกางออกได้นะฮะหมุนมีรีโมทคอนโทรลด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันโอเคไม่ต้องรอช้าแกะกล่องเลยข้างในมีอะไรบ้างนะครับทุกคนดูสิมาแล้วเจออันแรกเลยเป็นแมนนวลคู่มือนะคู่มือการใช้งานเปิดออกมาก็ถึงกับพังงะเลยครับภาษาจีนโอ้ภาษาจีนเต็มเลยนี่มีรีโมทมีอะไรแต่เซตนี้นะไม่มีไฟให้มานะถ้าจะเอาไฟด้วยเนี่ยไฟแบบนี้นะซื้อแยกต้องซื้อแยกประมาณ 4-500 บาทนะทั้งเซตนี้นะสั่งมาจาก TikTok นะทุกคนนี่โอ้นี่เขาบอกว่าหัวเนี่ยสามารถเสียบได้กับกล้อง GoPro หรือว่าจะเป็นกล้องใหญ่กล้องมือถือกล้องโทรศัพท์ก็ได้นะเนี่ยสารพัดประโยชน์เลยโอ้เยี่ยมนี่แหละสุดยอดไอเทมของเราภาษาไทยก็มีนะขอดูก่อนไม่มีไม่มีภาษาไทยเดินมีแต่ภาษาจีนนะทุกคนแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนี่แต่หลักๆแล้วก็คือมี2ภาษาภาษาจีนด้านหนึ่งกับภาษาอังกฤษด้านหนึ่งนั่นเองต่อไปเราไปชมกันห่อพลาสติกมาอย่างดีนะฮะแพ็คเกจเขานี่ห่อถุงมาอย่างดีเปิดดูกันเลยวับโผล่มาด้ามโผล่มาก่อนเลยก่อนงอโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะเป็นไม้เซอร์ฟี่แล้วก็เป็นขาตั้งกล้องในตัวนะอันนี้นะเขาบอกอ้าวรีโมทครับมีรีโมทให้ด้วยนี่ตัวรีโมทสามารถเปิดบลูทูธคอนเน็กต์กับโทรศัพท์ได้เลยสัญญาณบลูทูธมันจะชื่อว่าเซอร์ฟี่นะกดคอนเน็กต์ปั๊บเรียบร้อยเลยสามารถสั่งเป็นแบบว่าถ่ายภาพหรือว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอกดสั่งจากระยะไกลได้เลยเปิดบลูทูธนี่เลื่อนตรงนี้
ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วพกพาแยกได้เสียบแบบสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้อ๋อนี่อ่ะเนี่ยตัวนี้ไงที่เอาไว้เสียบกับพวก GoPro หรือว่ากล้องใหญ่แล้วถ้าถ้ากลางนี้ขึ้นมาก็เอาไว้เสียบกับมือถือสมาร์ทโฟนได้เลยใครที่ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายคลิปนะอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่นตรงนี้ขันให้แน่นแล้วก็เสียบนี่กลางตรงนี้ออกกลางตรงนี้ออกหมุนได้จะเป็นท่าตั้งหรือท่านอนส่วนสองด้านนี้ก็เอาไว้เสียบไฟมันจะมีไฟด้วยถ้าเกิดซื้อแบบว่าเซตใหญ่หรือว่าจะซื้อไฟแยกก็ได้ลองดูสิเสียบโทรศัพท์สบายมากแน่นหนาดีก็แน่นหนาดีพับได้เก็บได้ตรงนี้ก็เป็นตัวทำให้แน่นยืดได้พับได้โอ้ของก็ดีนะแข็งแรงนะส่วนตัวนี้กางออกมาก็ทำเป็นแบบว่าหมุนเอาไว้หมุนกล้องเอาไว้แผนกล้องตัวนี้เวลาเราเสียบโทรศัพท์ไปเอาไว้แผนกล้องนี่ยกขึ้นมาส่วนวิธีกางก็ง่ายๆเลยดึงตรงนี้ออกเวลาเราจะกางขาเนี่ยเขาให้บอกว่าให้กางตรงก้นนี่นะเอามือยัดเข้าไปแล้วก็แหงนี่มันก็จะกางออกนี้ได้เลยโอ้โหใหญ่นะค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงเลยล่ะเราจะเห็นชัดกันหรือเปล่านะแล้วก็ยืดได้นี่ตรงนี้ยืดดึงมาเฉยๆเลยไม่มีล็อกมีอะไรนะดึงมาง่ายๆยาวมากโอ้ยาวยาวเดี๋ยวจะวัดให้ดูว่ามันยาวเท่าไหร่ตรงตามสเปคที่เขาให้มาหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปกางให้ดูกันครับว่ามันสูงแค่ไหนการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเนี่ยครับเราจะมากางให้ดูกันว่ามันใช้งานไงเริ่มเลยแกะตรงตูดออกมาก่อนนี่นะแกะตรงตูดออกมาก่อนนะทุกคนนี่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ดึงเลยแล้วก็กางตรงนี้ออกค่อนข้างจะแข็งแรงค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนี่เอาไว้แผนกล้องเวลาเราตั้งเนี่ยถ่ายเนี่ยเก็บภาพแลนด์สเคปนะสุดยอดไปเลยนี่ก็ลองใส่มือถือดูเหมาะเลยนี่เฮ้ยนะล็อกไว้อันนี้ได้เมตร56เพราะว่ามือถือมันใหญ่ด้วยมั้งมันก็เลยสูงขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ว่าสเปคก็ตรงตามนั้นทุกอย่างดูใกล้ได้ถูกใจเลยตรงนี้เป็นไม้เซอร์ฟี่ก็ได้นี่เราก็หดเข้ามานี้หดเข้ามาถือถ่ายอย่างนี้ได้เลยแหมอเนกประสงค์จริง
ครบทุกฟังก์ชันอันเดียวจบเป็นไม้เซอร์ฟี่ก็ได้อ่ะอย่างงี้จะเอายาวแค่ไหนจ้ะจบถูกใจแน่นอนไม่ต้องห่วงเป็นไงบ้างครับสำหรับไอเทมที่ดังเขาและฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้นะฮะโอ้โหเต็มเฟซ TikTok เลยนะฮะทุกคนโอ้โหพอเรามาซื้อแล้วเรามาลองเล่นดูลองใช้ดูมันก็ตอบโจทย์อย่างที่ทุกคนต้องการจริงเราถือไปอันเดียวจบไม่เก็บกะไม่ต้องพกอุปกรณ์เยอะแยะอะไรนะอันเดียวจบเลยเป็นทั้งขาตั้งกล้องมาให้เซอร์ฟี่จะทำให้สั้นหรือยาวก็ได้แถมยังมีรีโมทอีกไม่ต้องเดินไปกดเรคคอร์ดให้มันเมื่อยตุ้มหยิบรีโมทกดบลูทูธเปิดบลูทูธเอาไว้เรียบร้อยเลยกดถ่ายถ่ายได้ทั้งวิดีโอทั้งรูปภาพเลยนะทุกคนแหมตอบโจทย์สำหรับสายถ่ายทำสายทำคลิปสายทำวิดีโอจริงๆสบายเลยตัวนี้ครบจบในหนึ่งเดียวถ้าสนใจก็ไปหาใช้ซื้อกันได้มันชื่อว่าไม้เซอร์ฟี่สติ๊ก L16 ถ้าเซตใหญ่เนี่ยมันจะมีไฟให้ด้วยแต่อันเนี้ยไม่ขาดแค่ไฟอย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ไฟอะไรขนาดนั้นนะมันจะมีไฟสองข้างเล็กๆนะทำให้หน้าสว่างขึ้นเท่านั้นแหละคือจริงๆแล้วแหละเราก็ใช้เท่านี้แหละตอบโจทย์ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง CWM2 ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คำไม่มีรีวิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย You ready?